พอมามีบอกมาว่าจะทำเค้กชาไทยเนี่ยเท่าที่เราเห็นหน้าตาเราก็ได้ชิมเนี่ยจะเป็นเค้กนะอยู่ในถ้วยสวยๆข้างในใส่ไส้ชาไทยล้นๆข้างบนก็ยังบีบฟรอสติ้งชาไทยแล้วก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตตามชอบเค้กชาไทยไส้ทะลักของเราเราจะมาทำตัวเนื้อเค้กก่อนเนื้อเค้กของเราวันนี้เป็นเค้กแบบไหนมามิชิฟฟ่อนค่ะทำไมเลือกชิฟฟ่อนใส่ถ้วยคัพเค้กโอ้ยน่ารักเดี๋ยวมาเธอดูหูสวยหอคำนึงอ่ำวิธีการทำชิฟฟ่อนเราก็ต้องแยกไข่ขาวไข่แดงเพราะว่าชิฟฟ่อนคือเนื้อเค้กฟูจากไข่ขาวใช่แยกเป็นไข่ขาวไข่แดงแบบนี้ไข่ไก่ที่ใช้ก็ต้องสำคัญเลือกใช้ไข่ไก่คุณภาพวันนี้เราใช้ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนค่ะอันนี้เป็นน้ำชาไทยเข้มข้นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะรับรองจะติดใจในเนื้อเค้กของเราเนี่ยเราก็จะใส่ผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบลงไปด้วยผงทำสังขยาชาไทยตัวนี้จะช่วยให้ส่วนผสมของเราหอมเข้มข้นยิ่งขึ้นแป้งเค้กที่นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้เราเลือกใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นเกลือป่นทำของหวานทำไมต้องใส่เกลือมันชูรสชาติออกมาเกลือเหมือนชูรสในของหวานไม่ใส่ไม่ได้เหมือนมันขาดอะไรไปแต่อันนี้ต้องใส่จริงๆผงฟูไม่งั้นเค้กไม่ฟูนะจ๊ะอันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมโอเคเราก็จะตีไข่ขาวละโอเคไข่ขาวนะครีมออฟทาทา2อย่างนี้ตีด้วยกันให้เขาฟูก่อนประมาณ30วิแรงสุดเลยพอเริ่มเห็นว่ามีฟองอากาศหนาๆพองๆขึ้นมาแล้วเติมน้ำตาลลงไปเลยค่ะพอได้ส่วนผสมของไข่ขาวกับน้ำตาลที่ตีจนขึ้นฟูเราเรียกแบบนี้ว่าเมอแรงใช่ไหมค่ะเมอแรงตั้งยอดแล้วตั้งยอดแข็งเราจะเห็นว่าเขย่าเท่าไหร่ก็ทรงยังเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะรอบแรกสามารถใช้แรงได้จะเห็นว่าส่วนผสมตัวไขมันที่เป็นชาไทยของเราเนี่ยฟูขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้นานาใส่ไข่ขาวลงไปหน่อยนึงแล้วเธอจะผสมไหมทำเองเลยมามีใกล้มือแบบนี้มากกว่าอ้าวนะขอออกมานะมีคนเลยนะตะล่อมเข้ากันนะส่วนผสมเขาต้องข้นไม่ใช่เหลวเป็นน้ำเหลวเป็นน้ำก็ทิ้ง สังเกตว่าหลายร้านครับเค้กทำเสร็จแล้วทำไมเค้กเขาทรงสวยจังทำไมอยู่ในพิมพ์กระดาษเขาพิมพ์กระดาษเขามีตัวรองแบบนี้ล็อกเอาไว้ไม่ให้เค้กของเขาบานออกนั่นเองคนละถุงใส่เยอะไหมจ๊ะครึ่งเดียวเองเหรอใช่ค่ะนำเข้าเตาอบนะคะระหว่างรอเค้กในเตาอบนะเราจะมาทำตัวไส้ของเรากันวันนี้ไส้ทำง่ายมากค่ะเราใช้ผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบใส่ลงไปหนึ่งซองกับน้ำอุ่นตามสัดส่วนข้างหลังซองเลยจากนั้นคนโอเคนะใส่ส่วนผสมของเราลงไปจากนั้นวิปปิ้งครีมเย็นจัดๆสปีดสูงสุดตีถึงส่วนผสมข้นอ
จากนั้นเอาตะเกียบนะคะเจาะรูตรงกลางแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้มีพื้นที่สำหรับไส้เราใส่ลงไปไม่งั้นถ้าเกิดเราใส่หัวบีบลงไปเลยเนี่ยหัวบีบเราจะตันค่ะอยากได้พื้นที่ใส่ไส้เยอะแค่ไหนก็หมุนตะเกียบไปแบบนั้นเลยนานาทำเพื่อทุกคนเสมอเราอยากให้ทุกคนกัดเข้าไปแล้วเจอไส้อ่ะจ้ะนานาสูงๆเลยสวยกว่าโอเคมาขอที่เหลือใหญ่เกินเขาต้องการแบบนี้สังเกตว่าทรงคัพเค้กเราทรงสวยมากเลยไม่บานออกเป็นทรงคัพเค้กอย่างดีแบบชิ้นนี้มันเกินมาเนาะเนาะใส่ปากก่อนแล้วกันถ้าไม่อยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าไส้มันเป็นยังไงคงกัดทั้งคำแล้วจริงๆเนื้อไข่ชิฟฟ่อนนุ่มมากแล้วก็ทุกคำที่กัดเข้าไปหอมชาไทยยิ่งทานคู่กับครีมเย็นๆข้างบนเนี่ยนะอร่อยจริงๆอยากให้ทุกคนลองทำรับประทานกันดูรับรองว่าอร่อยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีแน่นอนเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะนอกจากร้านบรรยากาศจะดีมากๆแล้วนะฮะต้องสั่งเมนูขนมหวานตามนี้เลยนะฮะครบถ้วนหมดเลยนะฮะทั้งขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มดีๆแบบนี้ครับเต้าหวยที่มีความละเอียดนุ่มละมุนรับประทานเสร็จแล้วมันเพลินคุณผู้ชมแค่กินเข้าไปเจอข้าวเหนียวเจอกะทิแล้วก็เจอชั้นล่างที่เป็นมะม่วงมันสดชื่นอ่ะ